องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับมหากาพย์วิทยาศาสตร์คลาสสิกหรือว่าคลาสสิกไซไฟโนเวลนะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ1960โด่งดังนะครับแล้วก็มีอิทธิพลมากมายนะครับต่อจักรวาลป๊อปคัลเจอร์ที่เป็นรากของนิยายวิทยาศาสตร์แฟนตาซีต่างๆนานานะครับภาพยนตร์นะครับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างก็เกิดขึ้นจากการที่หนังเรื่องนี้หรือว่าหนังสือเรื่องนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยปัจจุบันนี้หนังเรื่องนี้ในภาคที่1ตอนที่2นะครับก็กำลังอยู่ในโรงภาพยนตร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือมหาศึกแห่งดูนนวนิยายคลาสสิกนะครับของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตที่ชื่อว่าดูนแต่อย่างที่เราเล่ากันไปใน2ตอนที่แล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยดูนมันไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์หากแต่ว่ามันมีแค่เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานในการที่จะสร้าง world building นะครับที่กำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไกลกว่า 20,000 ปีจากโลกณปัจจุบันในโลกซึ่งเอาเข้าจริงๆวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาจจะไม่ได้พัฒนาไปไกลเหมือนที่เราคิดนะครับเพราะว่ามันเกิดสงครามมหาการขึ้นมานะครับเมื่อประมาณสัก 10,000 ปีในอนาคตนะครับนั่นก็คือสงครามที่ชื่อว่า Battalion Jihad นะครับที่มนุษย์กับจักรกลที่มีความคิดเป็นของตัวเองหรือว่า artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ต่อสู้กันซะจนในที่สุดนะครับกลายเป็นกฎเกณฑ์ของจักรวาลว่าจะต้องไม่มีการสร้างจักรกลที่มีความคิดได้เหมือนมนุษย์หรือ AI ขึ้นมาอีกดังนั้นเทคโนโลยีในอนาคตนะครับในจักรวาลดูนเนี่ยที่เกิดขึ้นใน 20,000 ปีข้างหน้าจึงเป็นเทคโนโลยีที่เน้นการพัฒนาคนเน้นพัฒนาศักยภาพของสมองเน้นพัฒนาศักยภาพของคนนะครับประกอบกับอะไรครับประกอบกับเรื่องของการที่เขาสร้างกฎกติกาของจักรวาลนี้ว่าในจักรวาลนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาอื่นๆอีกแล้วนะครับนอกจากมนุษย์แน่นอนอาจจะมีสัตว์ประหลาดต่างๆนะครับบนดาวเคราะห์ต่างๆเรากำลังพูดถึงอย่างเช่นหนอนยักษ์ชัยฮูรุตอย่างเงี้ยมีอยู่นะครับแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาเท่ากับมนุษย์มนุษย์ครอบครองไปทั้งจักรวาลแต่มนุษย์นี่เองแหละที่ก็แย่งชิงทรัพยากรทำลายล้างธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็แข่งขันกันในทางการเมืองเพื่ออำนาจเพื่อความมั่งคั่งแล้วก็เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของดาวของตัวเองหรือของครอบครัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องราวของดูนนะครับจึงวางอยู่บนนิยายวิทยาศาสตร์แต่มันมีประเด็นสำคัญสำคัญอย่างเช่น2ประเด็นที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อรายการตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือความขัดแย้งกันในเรื่องของการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง3ขั้วอำนาจนะครับนั่นก็คือจักรพรรดิพาดิชาตระกูลอาร์เทริสนะครับซึ่งเป็นตระกูลของพระเอกนะครับแล้วก็ตระกูลฮาร์โคเนนส์นะครับซึ่งวางอยู่บนกรอบคิดแบบฟิวดัลลิซึมกลับไปโลกยุคกลางเลยเพราะนั้นจริงๆแล้วในจักรวาลดูเนี่ยบรรยากาศนะครับมันจะเป็นยุคโมเดิร์นฟิวดัลลิซึมนะครับมันกลับไปโลกยุคมิดเดิลเอจแต่เป็นโลกมิดเดิลเอจที่เกิดขึ้นอีก 20,000 ปีข้างหน้าแล้วก็มีเทคโนโลยีที่แอดวานซ์มากๆคราวที่แล้วผมเล่าให้ฟังแล้วว่าปฐมบทและความขัดแย้งทางด้าน politics ทางด้านการเมืองมันเกิดขึ้นทางไหนเช่นเดียวกันนะครับในเทปที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งในทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจนะครับหรือว่าในทางเศรษฐกิจการเมือง political economies ด้วยนะครับเพราะเราพูดถึงหลังจากที่พูดถึงเรื่องการเมืองการปกครองนะครับ
ก็พูดถึงบริษัทโชมนะครับที่มีการผูกขาดทรัพยากรสำคัญซึ่งหาได้เฉพาะบนดวงดาวดวงเดียวนั่นก็คือดาวที่เป็นฉากหลักของเรื่องดูนเลยนั่นคือดาวอาราคิสนะครับหรือว่าดาวทะเลทรายที่มีชื่อเล่นว่าดูนเพราะที่นี่คือที่ผลิตสิ่งที่เรียกว่าสไปซ์เมลันช์และสไปซ์เมลันช์นี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ออกมาได้นะครับทำให้สามารถคิดวิเคราะห์ได้ไวซะจนไม่ต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่สามารถที่จะคิดคำนวณได้โดยใช้สมองของมนุษย์นะครับในการที่จะวางแผนในการเดินทางข้ามจักรวาลไปจนถึงการใช้สไปซ์เมลันช์นะครับในการที่จะเสพเข้าไปเพื่อที่จะทำให้อายุยืนขึ้นแล้วก็รักษาโรคต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่ควบคุมแหล่งผลิตสไปซ์เมลันช์ได้นะครับนั่นก็คือแน่นอนจักรพรรดิพาดิชาก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ในบริษัทที่จะเอาสไปซ์เมลันช์นี้นะครับไปสร้างระบบโลจิสติกข้ามจักรวาลด้วยนั่นก็คือบริษัทโชมแน่นอนบริษัทโชมถือหุ้นใหญ่นะครับโดยจักรพรรดิพาดิชาโดยตระกูลใหญ่ๆนะครับและโดยสเปซซิงกิลสเปซซิงกิลก็เป็นคนที่เสพเมลันช์สไปซ์เมลันช์เข้าไปซะจนสามารถที่จะมีความคิดพิเศษนะครับในการที่จะคำนวณเรื่องราวต่างๆได้โดยเฉพาะการเดินทางข้ามจักรวาลเพราะนั้นสหภาพแรงงานของคนกลุ่มนี้ที่เป็นมนุษย์กายพันธุ์เนื่องจากการเสพสไปซ์มากเกินไปที่เรียกว่าสเปซซิงกิลเนี่ยก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งขั้วอำนาจนะครับที่อยู่รวมกับขั้วอำนาจทางการเมืองและควบคุมบริษัทโชมซึ่งเป็นบริษัทผูกขาดการค้าระหว่างดาวได้ Interstellar Trading แต่แน่นอนครับเรื่องราวทั้งหมดมันมีความลึกลับซับซ้อนมากไปกว่านั้นครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองล้วนแล้วแต่ถูกบงการเบื้องหลังโดยศาสนาการเมืองครับศาสนาการเมืองกลายเป็นประเด็นที่3ที่ทำให้เรื่องราวของดูนน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในเรื่องราวของดูนแน่นอนถึงแม้จักรพรรดิจะเป็นผู้ชายถึงแม้ดยุคต่างๆที่เป็นหัวหน้าของเฮาส์ต่างๆที่ไปครอบครองทรัพยากรไปครอบครองดาวจะเป็นผู้ชายหากแต่เครือข่ายองค์กรลึกลับที่มีนักบวชกึ่งๆนักบวชกึ่งๆนักการศาสนากึ่งๆนักวิทยาศาสตร์กึ่งๆสายลับและกึ่งๆนักการเมืองรวมถึงกึ่งๆนักเทโอโลเจียนส์นะครับก็คือนักศาสนาวิทยาที่ไปสร้างความเชื่อต่างๆทั่วทั้งจักรวาลในการที่จะหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อเอาไว้กลับกลายเป็นเครือข่ายของผู้หญิงครับและเผลอนี่อาจจะเป็นเครือข่ายที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลดูนก็ได้นะครับเครือข่ายที่เราพูดถึงกันนี้หรือบางครั้งก็ใช้คำว่าศาสนาบางครั้งก็ใช้คำว่าแม่มดนะครับในจักรวาลดูนก็คือเครือข่ายที่เรียกว่า Bene Gesserit Order ครับ Bene Gesserit Order คือเครือข่ายของผู้หญิงล้วนๆนะครับในทุกมิติของจักรวาลนี้เครือข่าย Bene Gesserit เนี่ยแน่นอนนะครับเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็เริ่มต้นเมื่อย้อนหลังกลับไปจากเหตุการณ์ในเรื่องดูนประมาณ 10,000 ปีนะครับเพราะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นณเวลานั้นก็คือเหตุการณ์ที่เรารู้จักกันในนามสงครามแบตเตอรี่จิฮัดสงครามระหว่างมนุษย์กับจักรกลที่สามารถคิดได้ถูกต้องไหมครับ AI นั่นเองหุ่นยนต์ AI กับมนุษย์ทำสงครามครั้งใหญ่กันและหนึ่งในสมรภูมิท่ามกลางแบตเตอรี่จิฮัดนะครับซึ่งถูกเผยแพร่ออกมาในเรื่องราวของดูนนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นลูกเขียนละนะครับก็คือไบรอันเฮอร์เบิร์ตนะครับซึ่งเป็นลูกของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับในช่วงปี 2002 ถึง 2004หนังสือซีรีส์นี้นะครับ 2002 2003 2004เนี่ยชื่อว่า Legend of Dune Legend of Dune เนี่ยพูดถึงที่มานะครับเป็นพรีเควลนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในดูนภาคแรกเรื่องราวย้อนกลับไปในสมรภูมิสำคัญสมรภูมิหนึ่งในแบตเตอรี่จิฮัดครับนั่นก็คือสงครามที่กลุ่มดาวลอสแซกกลุ่มดาวลอสแซกเนี่ยมีความพิเศษครับเพราะว่ากลุ่มดาวลอสแซกเนี่ยถูกปกครองนะครับโดยระบบซอร์เซเรสซอร์เซเรสก็คือแม่มดหรือว่าผู้หญิงซึ่งมีภูมิปัญญาสูงส่งซอร์เซเรสออฟลอสแซกนะครับหรือว่าตัวของถ้าเป็นหนังในปัจจุบันนี้หรือนิยายในประเทศไทยอาจจะเรียกว่าแม่ใหญ่ของดวงดาวรอสเซกรอสเซกมีนักบวชผู้หญิงเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ในยุคหมื่นปีที่แล้วเนี่ยผู้นำผู้หญิงคนนี้นะครับของ Sorceress of Rosek เนี่ยนะครับซึ่งก็แน่นอนรวมทับกับกลุ่มของมนุษย์ในการต่อต้านจักรกลด้วยนะครับชื่อว่า Laguella Berto Anilui
ลากูเอล่าเบอร์โตอานิลุยเนี่ยนะครับถูกวางแผนจากฝ่ายจักรกลครับเพราะว่าการใช้ภูมิปัญญาของผู้หญิงนะเวลานั้นเนี่ยทำให้ฝ่ายมนุษย์เริ่มได้เปรียบครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จักรกลทำก็คือจักรกล AI สังเคราะห์เชื้อโรคพิเศษขึ้นมาเชื้อโรคหนึ่งครับเชื้อโรคพิเศษเชื้อโรคนี้ถูกส่งไปนะครับแล้วก็ทำให้ผู้หญิงทั้งกลุ่มดาวลอสเซกติดเชื้อครับและแน่นอนครับลากูเวล่าเบอร์โตอานิลุยก็กำลังจะเสียชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของทั้งจักรวาลก็เลยจะต้องใช้แน่นอนสิ่งที่เรียกว่าสไปซ์เมลันช์เทคโนโลยีการใช้สไปซ์เมลันช์ในการยืดอายุในการรักษาโรคเนี่ยทรัพยากรสำคัญที่สุดก็คือสไปซ์เมลันช์นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงมีการนำเอาสไปซ์เมลันช์เข้มข้นนะครับที่สกัดออกมานะครับจากหนอนชายอาฮูลุตเนี่ยนะครับที่พบได้ที่ดาวอาราคิสเนี่ยสกัดออกมาเป็นเซรุ่มแล้วฉีดเข้าไปในตัวของลากูเอล่าเบอร์โตอานิลุยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอสารพิษบวกกับคุณประโยชน์ที่อยู่ในสไปซ์เข้มข้นที่ฉีดเข้าไปในตัวลากูเอล่าเบอร์โตอานิลุยเนี่ยสามารถที่จะต่อต้านอาวุธเชื้อโรคที่ฝ่ายจักรกลใส่เข้ามาในตัวคุณผู้หญิงคนนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เสริมสร้างพลังพิเศษให้กับคุณผู้หญิงคนนี้ด้วยครับนั่นก็คือคุณผู้หญิงคนนี้สามารถที่จะเข้าถึงความทรงจำของผู้หญิงที่อยู่ในเครือข่าย Sorceress of Rosek ในยุคโบราณกาลต่อเนื่องคือต้องเข้าใจนะครับว่าในเรื่องเนี่ยเขามองว่าความทรงจำของบรรพบุรุษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เก็บเอาไว้ใน DNA ของลูกหลานเพียงแต่ว่า DNA หรือว่ายีนตัวนั้นเนี่ยมันยังไม่ถูกปลดล็อกออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณดื่มเอาไอสารสกัดของตัวของหนอนเข้มข้นเนี่ยนะครับไอตัวสไปซ์เข้มข้นนี่เข้าไปเนี่ยมันไปอันล็อกมันไปเปิดศักยภาพของยีนพวกนี้ครับนั่นก็เลยทำให้ตัวของ Sorceress of Rosex นะครับหรือว่า Laguella Berto Anilui เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงความทรงจำของบรรพบุรุษฝ่ายหญิงของเธอได้ทั้งหมดและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเอาความทรงจำนั้นและความทรงจำของบรรพบุรุษทั้งหมดเนี่ยมาใช้สร้างสิ่งที่เรียกว่า Power of Voice หรือว่า The Voice ในการที่จะออกคำสั่งครั้งเดียวและทำให้ผู้คนที่ได้ยินเสียงนั้นหรือได้ยินการดลใจนั้นต้องทำตามสิ่งที่เธอต้องการและนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ Sorcerer of Rosex นะครับหรือว่ากลุ่มของผู้หญิงกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มของผู้หญิงที่มีพลังพิเศษและปัญหาของกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้ก็คือเขาพบว่าเขาสามารถเข้าถึงได้แต่เฉพาะภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของมนุษย์ที่เป็นบรรพบุรุษฝ่ายหญิงเท่านั้นคำถามก็คืออ้าวแล้วถ้าเกิดว่าสามารถที่จะสร้างคนขึ้นมาสักคนหนึ่งที่เข้าถึงองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้ด้วยล่ะบุคคลนี้จะเป็นบุคคลที่พิเศษขนาดไหนเรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามแน่นอนครับมีการทดลองมากมายเพราะอย่างที่บอกว่า Sorcerer of Lost Sect เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทรงภูมิปัญญาดังนั้นจึงไม่ได้มีแต่เรื่องความเชื่อแต่มีเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยมีการทดลองเอาผู้ชายมาใช้สไปซ์เข้มข้นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ชายส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะทนความเจ็บปวดและไม่สามารถที่จะทนความทุกข์ทรมานจากพิษของสไปซ์เข้มข้นได้เพราะฉะนั้นจึงไม่เคยมีใครสามารถที่จะอันล็อกหรือว่าเปิดเผยความทรงจำของผู้ชายได้ดังนั้นตัวของเบนโตอานิลุยนะครับก็เลยเริ่มต้นสร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่แต่เป็นจักรวาลของผู้หญิงล้วนๆที่เริ่มต้นเอาเทคโนโลยีวิเคราะห์พันธุกรรมเข้ามาและค่อยๆวางแผนอย่างดีเลยครับแน่นอนพวกเธอมีเวลาที่จะอยู่ในเวลาเข้าข้างฝ่ายนี้ครับเพราะว่าเธอเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะสามารถที่จะต้องทำโปรเจกต์นี้ที่จะสร้างมนุษย์พิเศษคนนี้ให้จบภายในช่วงชีวิตของเธอถูกต้องไหมครับเพราะในที่สุดแล้วผู้หญิงที่เรียนรู้วิถีขององค์กรลับนี้ที่ชื่อว่าเบเนเจสริตเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ของเธอและองค์ความรู้ของบรรพบุรุษหญิงต่อไปได้เรื่อยๆดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการระยะยาวที่พูดกันเป็นระยะเวลาเป็นหมื่นๆปีเลยครับในการที่จะคัดสรร DNA จากตระกูลต่างๆ
ั่วทั้งจักรวาลเพื่อที่จะค่อยๆคัดสรรมานะครับผ่านทางนักบวชสตรีที่จะไปแต่งงานกับตระกูลต่างๆแล้วก็นำเอายีนเหล่านี้นะครับทำให้ลูกที่เกิดมาบางฝ่ายก็เป็นผู้ชายบางฝ่ายก็เป็นผู้หญิงมาเจอกันเพื่อที่จะเก็บ DNA ต่อไปเรื่อยๆๆๆๆและเมื่อมีความพร้อมในอีก 10,000 ปีข้างหน้าเขาจะสามารถสร้างเมสไซอาหรือว่าผู้ที่เป็นผู้รับสารจากพระเจ้าหรือมนุษย์ที่สามารถที่จะเข้าถึงภูมิปัญญาย้อนหลังกลับไปของบรรพบุรุษได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงและแน่นอนครับเขาเรียกคนที่จะเป็นเมสไซอาหรือคนที่จะเป็นผู้ช่วยให้รอดคนนี้ว่าควีซาร์ทฮาเดรักเพราะฉะนั้นสปายหญิงเหล่านี้นะครับที่เป็นจะเรียกว่านางชีจะเรียกว่าแม่มดจะเรียกว่าเป็นสาวงามนะครับที่ถูกฝึกฝนวิชาแบบเบเนเจสริตก็จะเข้าไปนะครับทำหน้าที่เป็นนางสนมทำหน้าที่เป็นราชินีทำหน้าที่เป็นคอนซอร์ตต่างๆของตระกูลต่างๆทั่วทั้งจักรวาลเพราะฉะนั้นกลุ่มนักบวชสตรีเหล่านี้นะครับก็ลองย้อนหลังกลับไปนะครับสตรีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ทรงอิทธิพลที่สุดตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติถูกต้องไหมครับเหตุการณ์ครั้งสำคัญสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากสตรีที่เข้มแข็งทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสตรีเหล่านี้ลองนึกถึงในประเทศไทยก็ได้นะครับในยุคสมัยที่เรายังอยู่ในยุค feudal lord นะครับอย่างเช่นย้อนหลังกลับไปในสมัยอยุธยาอย่างเงี้ยแน่นอนใครที่มีลูกสาวนะครับก็อยากจะให้ลูกสาวของตนแต่งงานกับกษัตริย์แต่งงานกับขุนนางแต่งงานกับมูลนายต่างเพื่อให้มีฐานะทางเศรษฐกิจมีฐานะทางสังคมแน่นอนส่งลูกสาวของตัวเองเข้าไปเรียนในวังของเจ้าพระองค์นี้นะครับเพราะว่าเจ้าพระองค์นี้มีความรู้เรื่องการทำอาหารมีความรู้ในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยมีความรู้ในเรื่องของการเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็มีเครือข่ายผู้หญิงขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเบเนเจสริตก็เป็นอย่างนั้นครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ดังนั้นเบเนเจสริตจึงมีการฝึกฝนวิชาที่มันซับซ้อนมากไปกว่านั้นครับคนที่จะเข้าสู่เบเนเจสริตนะครับจะเริ่มต้นจากชั้นที่เรียกว่า initiates หรือว่าลูกของตระกูลมั่งคั่งต่างๆที่เป็นเดอะยุคที่เป็นเฮาส์ต่างๆในจักรวาลดูนเนี่ยก็มักจะส่งลูกสาวของตัวเองเข้าไปเรียนรู้ในสำนักเบเนเจสริตในฐานะ initiate ครับเพื่อให้ได้องค์ความรู้ต่างๆนานามาและจะได้กลับมาช่วยกิจการของทางบ้านแต่แน่นอนครับใครที่สามารถที่จะก้าวหน้าใน initiate level ได้ก็จะเรียนต่อในศาสตร์ที่ลึกล้ำมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งได้ตำแหน่งเป็นเริ่มต้นเป็นนักบวชหญิงในสำนักเบเนเจสเรตครับที่เรียกว่า sister เพราะนั้น sister นี่เป็น level ที่2ครับการจะจบตำแหน่ง sister ได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการทดสอบนะครับศักยภาพของวิชาต่างๆที่ถูกร่ำเรียนมาวิชาเหล่านั้นมีวิชาอะไรบ้างครับแน่นอนครับวิชาแรกเขาเรียกว่า oral analysis oral analysis ก็คือการวิเคราะห์อาหารครับวิเคราะห์อาหารลงไปถึงไม่ใช่แค่บอกโอ้ทำจากหมูทำจากไก่ทำจากเห็ดแต่ต้องวิเคราะห์อาหารลงไปถึงระดับที่ว่าแร่ธาตุวิตามินโมเลกุลของสิ่งที่กินเข้าไปมันมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับมันก็รวมถึงเรื่องของสารพิษที่ใช้ในการลอบสังหารด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงเหล่านี้ก็จะมีความสามารถพิเศษครับในการที่จะแน่นอนด้านหนึ่งก็คือการดีเทคนะครับการรู้ว่าอาหารที่จะให้กับเดยุคอาหารที่จะให้กับบุคคลสำคัญเนี่ยมีพิษหรือเปล่าและในอีกด้านหนึ่งก็สามารถที่จะทำอาหารให้กลายเป็นพิษในการวางยาพิษเพื่อลอบสังหารได้ด้วยอย่างที่สองนะครับก็คือ internal organic chemical control ครับ internal organic chemical control ก็คือความสามารถพิเศษในการที่จะสั่งปฏิกิริยาต่างๆของร่างกายครับให้เป็นไปอย่างที่เธอต้องการเพราะฉะนั้นเธอสามารถที่จะสั่งได้แม้กระทั่งให้ร่างกายของเธอไม่แก่และไม่ตายแต่ในความเป็นจริงครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีกฎของเบเนเจสริตว่าห้ามเอาองค์ความรู้นี้มาสั่งให้ร่างกายของตัวเองไม่ตายดังนั้นเบเนเจสริตถึงเวลาก็จะตายครับเพียงแต่ว่าจะตายช้ามากเพราะเอาเมลันช์เอาสไปซ์เมลันช์เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยมีชีวิตยืนยาวแต่ในขณะเดียวกันเธอก็สามารถที่จะสั่งได้ว่าเธอจะสามารถสั่งร่างกายให้ทนต่อสภาวะต่างๆได้เธอสามารถสั่งร่างกายได้ถึงขนาดที่ว่าถ้ามีสารพิษเข้าไปในร่างกายสั่งให้สารพิษนั้นมันไม่แพร่กระจายตัวออกไปแต่ให้กักเก็บไว้ในร่างกายได้เพราะนั้นถ้าเธอต้องการปล่อยสารพิษที่กักเก็บไว้ในร่างกายเพื่อสังหารใครก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน
หรือแม้แต่การสั่งร่างกายให้ไข่ที่ตกแล้วปฏิสนธิเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในความสามารถที่จำเป็นมากนะครับในการที่จะทำให้การทำโครงการสร้างรหัสพันธุกรรมที่จะสร้างผู้วิเศษที่เรียกว่าคุยซาร์ไทเดรักเกิดขึ้นได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับเธอยังมีความสามารถที่เรียกว่าปราณาบินดูปราณาบินดูก็คือความสามารถพิเศษในการเอาชีวิตรอดท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่มันเลวร้ายที่สุดนะครับโดยการลดอัตราการเผาผลาญอาหารลดอัตราการหายใจลดความอะไรความเต้นของหัวใจลงนะครับเพื่อทำให้อยู่ในภาวะจำศีลปราณาบินดูก็จะทำให้ผู้หญิงเหล่านี้สามารถที่จะรอดชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายได้เท่านั้นยังไม่พอครับเธอยังฝึกวิชาที่เรียกว่า Wedding Way Wedding Way ก็คือวิชาการต่อสู้ศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงนะครับที่แน่นอนใช้ร่างกายรวมถึงความสามารถอย่างที่ผมพูดไปแล้วนั่นคือความสามารถในการดลใจผ่าน The Voice นะครับแล้วเมื่อเอาความสามารถเหล่านี้มาพร้อมกับการสังเกตต่างๆนานาก็ทำให้เธอสามารถที่จะ sensing the truth ครับ sensing the truth คืออะไร sensing the truth ก็คือสามารถที่จะจับโกหกได้ครับเป็นเครื่องมือจับโกหกเพราะฉะนั้นทั้งกษัตริย์พาดิชาทั้งดยุคในเฮ้าส์ใหญ่ๆต้องการตำแหน่งที่เรียกว่า truth sayer ครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ครับว่าคนที่กำลังรายงานสิ่งที่จักรพรรดิหรือผู้นำได้ฟังเนี่ยมันเป็นการโกหกหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเปล่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีความสามารถพิเศษอย่างเช่น Petit Perception Petit Perception ก็คือการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นๆและ Fertility Control การควบคุมการให้กำเนิดลูกว่าจะให้ไปเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะนั้นคนที่เป็นซิสเตอร์เนี่ยก็อย่างเช่นอ่ะคุณแม่ของพอลที่เป็น Lady Jessica ที่เป็นภรรยาของ The Duke Leto ตระกูล Atreides ในเรื่องเนี่ยผ่านชั้นซิสเตอร์ครับแต่จากชั้นซิสเตอร์ถ้าผ่านความสามารถเหล่านี้ได้ถึงจะได้เป็น truth sayer truth sayer ก็คือคนที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ต่างๆนะครับในการที่จะรับรู้รับทราบและเป็นที่ปรึกษาเรื่องต่างๆซึ่งแน่นอนเมื่อคุณเข้าถึงระดับนี้คุณก็สามารถที่จะเป็นสปายเป็นนักการเมืองเป็นเครือข่ายที่จะสร้างเรื่องราวต่างๆและผลักดันนโยบายต่างๆของเบเนเจสริตได้นะครับหลังจากนั้นแหละครับหลังจากทรูเซเยอร์ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นไปเขาเรียกว่าพร็อกเตอร์ซูเปเรียร์ใหญ่กว่าพร็อกเตอร์ซูเปเรียร์เขาเรียกว่าเรเวอเรนซ์มาเธอร์เรเวอเรนซ์มาเธอร์เนี่ยก็ในหนังสือนะครับภาษาไทยจะใช้คำว่าแม่ใหญ่ในหนังนะครับเราก็จะเริ่มเห็นเรเวอเรนซ์มาเธอร์และในที่สุดนะครับตัวของเลดี้เจสิก้าเองก็จะดื่มน้ำที่เป็นยาพิษที่เกิดขึ้นจากหนอนที่เป็นน้ำที่เกิดขึ้นจากสไปซ์เมลานเข้มข้นและทำให้ตัวเองสามารถที่จะเข้าถึงความทรงจำของบรรพบุรุษฝ่ายหญิงได้ทั้งหมดและเธอก็จะกลายเป็น Reverence Mother ของฝั่งกลุ่มคนที่อยู่ในทะเลทรายที่เรียกว่าเผ่า Flamens แต่แน่นอนครับ Reverence Mother ไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่ที่สุดครับเพราะตำแหน่งที่ใหญ่กว่า Reverence Mother ก็คือ Quisark Mother Quisark Mother ก็คือคนที่จะได้รับเกียรติในการที่จะได้อุ้มท้องหรือว่าตั้งครรภ์และให้กำเนิดคุยซาร์คฮาเดรักนะครับแต่แน่นอนครับคุยซาร์คมาเตอร์ก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดครับในจักรวาลดูนยังมีผู้หญิงที่เป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดในลัทธิเบเนเจสริตที่ใหญ่กว่าแม้กระทั่งคุยซาร์คมาเตอร์นั่นก็คือเรเวอเรนซ์มาเตอร์ซูเปเรียเรเวอเรนซ์มาเตอร์ซูเปเรียคือแกนกลางของจักรวาลเบเนเจสริตทั้งหมดที่วางแผนวางเครือข่ายทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคุยซาร์คแฮเดรักและแน่นอนครับในหนังสือเรื่องดูนนะครับภาคที่1นะครับแล้วก็ดูนภาคที่2หรือที่เรียกว่าดูนเมสซายาที่ในอนาคตอาจจะกลายเป็นภาพยนตร์ตอนที่3เนี่ยมันก็คือการพิสูจน์ตัวตนของพอล อาร์เทรดิสครับว่าเขาคือคุยซาร์คแฮเดรักตัวจริงหรือเปล่าและแน่นอนครับเพื่อที่จะรองรับการมาของคุยซาร์คแฮเดรักมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้าง DNA เพื่อให้เกิดมนุษย์ผู้ชายที่สามารถที่จะเข้าถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงและมองเห็นอนาคตควบคุมสิ่งต่างๆได้เท่านั้นที่มีทั้งความแข็งแกร่งของฝ่ายชายความภูมิปัญญาของฝ่ายหญิงอยู่รวมกันแต่มันหมายถึงการหว่านเมล็ดพันธุ์ความเชื่อให้กับทุกดาวเคราะห์ให้กับทุกกลุ่มชนเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความเชื่อถึงเรื่องของควีซาร์ทาเดรัก
พราะฉะนั้นเมื่อคุยซาคาเดรักเกิดขึ้นได้หากคนเนนก็มีโอกาสที่จะเกิดคุยซาคาเดรักถูกไหมครับอาร์เทอร์ดิสก็มีโอกาสเกิดคุยซาคาเดรักเช่นเดียวกันกับจักรพรรดิพาดิชาเองก็มีโอกาสเกิดคุยซาคาเดรักได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตระกูลไหนก็ตามเมื่อคุยซาคาเดรักเกิดขึ้นพระผู้ช่วยให้รอดเกิดขึ้นไอ้ความเชื่อที่ถูกหว่านไว้ก่อนนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วทั้งจักรวาลยอมรับการมาของบุรุษผู้นี้และเมื่อบุรุษผู้นี้มีคุณแม่อยู่ในสำนักเบเนเจสริตสำนักเบเนเจสริตก็สามารถที่จะครอบครองทั้งจักรวาลได้เห็นไหมครับว่าประเด็นนี้มันแหลมคมขนาดไหนประเด็นที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตวางไว้ในเรื่องของดูนที่พูดถึงเรื่องของเครือข่ายความเชื่อการสร้างศรัทธาศรัทธาที่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาด้วยซ้ำนะครับแต่มันเป็นความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการหลงหัวปักหัวปั๊มหรือเปล่าแต่นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อครับดังนั้นไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่คำนี้เป็นคำที่ทรงพลังมากครับในจักรวาลดูนและนี่คือประเด็นที่3ที่เป็นประเด็นที่แหลมคมและทำให้มหาศึกแห่งดูนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับสำหรับวันนี้เวลาของ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีชนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World via the Voice